วันนี้ค่ะเนื่องจากหัวข้อของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะหวือหวานะหวือหวาในแบบในมุมมองของสังคมเราเนาะเวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะทั้งลึงทั้งกีกีทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเราใช้คำล้อกับคำสะกดจริงนะความหมายแต่ว่าต้องยอมรับว่าสังคมเราถ้าพูดแบบว่าคำตรงๆอ่ะมันจะขุ่ยเขินหน่อยแล้วก็จะมองเป็นภาพลบซะหมดนะคะอ่ะทีนี้หัวข้อมันมาแบบนี้คือได้ตกผลึกกันแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุยได้มันมีหลักฐานมันมีข้อมูลทางวิชาการจริงอ่ะลึงกับกีมีไว้บูชาดิฉันต้องเริ่มจากใครก่อนคะอย่าเล่าหวาดเสียวมากนะเดี๋ยวตีนะขอเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์สิริพจน์เรามานะเจริญครับอาจารย์เราต้องไปเริ่มยังไงถ้าเราจะทำความเข้าใจว่าสัญลักษณ์ทางเพศอะค่ะทั้งลึงทั้งกีอ่ะมันมีไว้เพื่อบูชาจริงๆอ่ะมันอย่างนี้ละกันครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่มันใช้กันทั้งโลกนะเพราะว่ามันคือสัญลักษณ์ของการก่อกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะว่าคนโบราณเขาก็คิดง่ายๆว่าชีวิตมันก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยยังไงมันก็ก่อกำเนิดได้ด้วยกิจกรรมทางเพศถูกไหมพอเวลามันเกิดขึ้นมาตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์กลายเป็นสิ่งที่มันถูกเคารพบูชาในแต่ละสังคมก็คือต้องมีสัญลักษณ์ทางเพศที่มันแสดงที่มันจะเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์คือในโลกโบราณเนี่ยมันจะคิดคล้ายๆเหมือนกันหมดนะครับว่าลองสังเกตดูง่ายๆครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแผ่นดินมักจะเป็นแม่ใช่มั้ยแผ่นดินเนี่ยเป็นพ่อแม่ธรณีตลอดเลยเนาะกี่ก็เป็นไกอาใช่มั้ยของใครนะของอินเดียก็เป็นพระแม่ธรณีใช่มั้ยครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นของเราก็เป็นแม่เหมือนกันในขณะเดียวกันท้องฟ้าก็จะเป็นผู้ชายเสมอทำไมท้องฟ้าต้องเป็นผู้ชายแล้วก็แผ่นดินต้องเป็นผู้หญิงเพราะว่าฝนมันหล่นลงมาจากฟ้าแล้วพอฝนมันตกจากฟ้าลงมาที่พื้นดินใช่ไหมครับพื้นดินมันก็ก่อกำเนิดเป็นผลผลิตใครจะกินข้าวกินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหมายถึงว่าปลูกข้าวก็ถือว่าข้าวมันกำเนิดขึ้นมาจากฝนถ้าเผื่อจะบอกว่าปลูกข้าวโพดในอย่างพวกอินเดียแดงปลูกข้าวโพดใช่ไหมมันก็แบบว่าข้าวโพดมันก็เกิดขึ้นเพราะฝนนี่คือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดตรงนี้คือผมคงไม่ต้องพูดนะว่าฝนคืออะไรถ้าเป็นผู้ชายเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของการใช้สัญลักษณ์เรื่องของเครื่องเพศไม่ว่าจะเป็นลึงหรือกีเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเบสิกมากๆเลยทุกสังคมทั่วโลกเขาคิดแบบนี้เหมือนกันหมดเมื่อกี้อาจารย์สิริพจน์อยากจะเสริมต่อนิดหน่อยนะก็คืออันนี้คือศิวลึงนะครับซึ่งเป็นรูปเคารพโบราณอันนึงนะครับของอินเดียเนาะแล้วเราก็อาจจะเคยได้ยินนะฮะศิวลึงเนี่ยเมื่อกี้จะพูดมาอย่างนึงก็คือผู้หญิงเนี่ยเขามักจะเปรียบเป็นแผ่นดินเนาะในขณะที่มักจะเปรียบผู้ชายเป็นท้องฟ้าศิวลึงเนี่ยศิวะก็แปลว่าพระศิวะเนาะลึงก็แปลว่าอวัยวะเพศชายใช่ไหมครับหรือแปลว่าสัญลักษณ์ก็ได้นะเราเห็นว่าศิวลึงเนี่ยเป็นอันนี้เป็นหินธรรมชาตินะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานที่เรียกว่าโยนินะก็คือนี่แหละอวัยวะเพศหญิงนี่คืออวัยวะเพศชายนะครับอยู่ด้วยกันแต่ว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเขาอธิบายอีกแบบหนึ่งน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าไอ้ฐานข้างล่างเนี่ยที่เรียกว่าโยนิโทรเนี่ยโยนิโทรณะเนี่ยฐานโยเนียคือแผ่นดินแล้วรูปคดโค้งของศิวลึงเนี่ยคือท้องฟ้านะครับเมื่อกี้ตรงกับที่อาจารย์สิริพจน์พูดว่าพ่อเป็นฟ้าแม่เป็นดินเนาะเป็นพ่อฟ้าแม่ดินอันนี้คือสัญลักษณ์แบบหนึ่งนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเทวตำนานนะแต่นี่ก็ represent แนวคิดแบบนั้นว่าเป็นอวัยวะเพศชายเป็นอวัยวะเพศหญิงเป็นท้องฟ้าเป็นแผ่นดินประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะอินเสิร์ตภาพเสริมขึ้นมาให้เห็นเลยแล้วนี่เป็นของส่วนตัวครับก็มีไว้สักการะบูชาครับผมครับอาจารย์ตูนก็คือไว้สักการะบูชาจริงๆเหมือนกันก็นี่แหละเขาบอกลึงกีมีไว้บูชาก็กู้เนี่ยที่บูชาเนี่ยครับเนี่ยผมก็เนี่ยครับอาจารย์แล้วควันถอนถามแบบนี้คือถ้าสมมติเราพูดในแง่ของแบบว่าเครื่องหมายเลยเนี่ยนะคะตกลงเวลาเราพูดถึงศิวลึงเนี่ยคือหมายถึงปลัดขีดป่ะปลัดมันคนละแบบคือประหลัดเนี่ยแปลว่ารองนะครับภาษาไทยประหลัดเนี่ยเป็นรองเช่นประหลัดจังหวัดประหลัดอำเภอก็เป็นรองจากนายอำเภอรองจากผู้ว่าใช่ไหมประหลัดแปลว่ารองขิกเนี่ยแปลว่าไอ้นั่นน่ะของผู้ชายคำพื้นบ้านเรานะขิกเนี่ยนะครับนะหัวเลาะขิกหัวเลาะขิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอประหลัดขิกก็คือมันเป็นรองของอันนั้นนะสังเกตนะอันนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นคตินิยมอินเดียอันนี้ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนกันได้ผมคิดว่าเป็นคติพื้นบ้านคือแปลว่านอกเหนือจากอินเดียเนี่ยคือคนชอบลากเข้าอินเดียไงก็คิดว่าโอ้เราเนี่ยต้องรับมาจากอินเดียแน่นอนเลยไม่ใช่ผมคิดว่าประคิดเป็นคติของเราเองเพราะว่าศิวลึงเนี่ยสังเกตนะเขาไม่ปฏิสถานโดดๆนะครับเขาต้องมาพร้อมโยนี
และเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นนะในเทวสถานอะไรก็ต้องแบบนี้เขาจะไม่มีมาเป็นพระศิวลึงทนโทษเลยไม่มีต้องอยู่บนมาคู่กันใช่ไหมคะครับมาคู่กันครับแต่ว่าประหลัดขิกเนี่ยก็คือประหลัดขิกครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้เป็นประหลัดอะสมมติว่าผมมีขิกของผมเนาะแล้วผมก็แขวนอีกอันนึงที่เอวอะเห็นไหมผมก็เลยมีประหลัดด้วยอะใช่ไหมครับก็เลยเรียกว่าประหลัดขิกไงก็คือมีประหลัดกับประหลัดกับขิกจริงอะแล้วผู้ว่ากับรองผู้ว่าอยู่ด้วยกันเวลาไปลงเล่นน้ำใช่ไหมผีมันเห็นมันก็กลัวเฮ้ยไอเด็กคนนี้แม่งมีขิกสองอันว่ะแล้วยังไงวะกูก็ไม่กล้าจับมันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ประมาณแบบนี้แบบคติชาวบ้านคือจริงๆผมขอเสริมนิดนึงว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะไอ้ความเชื่ออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับมันบูชาเครื่องเพศผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเหมือนกันทั้งโลกทีนี้มันไอ้ตัวของที่ทุกวันนี้เราเรียกประหลัดขิกเนี่ยนะครับมันก็คือการบูชาเครื่องเพศชายคือบูชาลึงของผีอ่ะโอเคป่ะแต่ไอ้ตัวศิวลึงมันเข้ามาพร้อมกับศาสนาใหญ่ที่มีอำนาจมีจักรวาลมีอะไรที่มันใหญ่โตกว่าเพราะฉะนั้นพอเข้ามาแล้วอ่ะมันก็เลยแบบว่าคนเข้าใจว่ามันอันเดียวกันคือไม่ใช่โดยเบสมันอันเดียวกันแต่ว่าศิวลึงมันแค่เป็นลึงที่ถูกพระศิวะเทคโอเวอร์ไปแล้วก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ประหลัดขิกอยู่ในศาสนาผีเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาศิวลึงแม่ค้าขายส้มตำเนี่ยเขาจะไม่เอาศิวลึงไปฟาดใส่ไอ้มะละกอหรือโคกเพื่อที่จะเรียกเงินก่อนขายนึกออกไหมครับแต่ว่าเขาจะเอาตัวประหลัดขิกเนี่ยนะเขาจะเรียกไอ้สิ่งที่เขาถือเนี่ยแล้วก็ฟาดไปตามมะละกอฟาดอะไรเพราะเขาหวังว่าเป็นเคล็ดของเขาว่าเขาจะได้เงินได้ทองได้อะไรอ่ะมันคือการเพิ่มพูนมันคือความดมสมบูรณ์มันก็เลยต้องใช้เครื่องเพศผู้ชายไปเคาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ในความหมายไปทางเดียวกันเนอะอาจารย์โพสต์แต่ว่ารายละเอียดไม่เหมือนกันใช่ครับอาจารย์ที่ขวัญถามอาจารย์เรื่องประหลัดขิกขึ้นมาค่ะคือขวัญจะถามอาจารย์ต้องไปอาจารย์ตุลถามว่าคือจริงๆแล้วศิวลึงที่ต้องมากับโยนีในการสักการะบูชาเนี่ยคือรูปจะไม่เหมือนประหลัดขิกถูกไหมเพราะว่าคือคนละอย่างกันถูกไหมคะคืองี้ครับประหลัดขิกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดบอกคือจริงๆแล้วศิวลึงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บรมสมการโบราณนะแต่ว่าทีหลังก็ถูกผูกกับตำนานพระศิวะเนาะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปเคารพของศาสนาฮินดูอ่ะเพราะเนี่ยมันก็มีคติเฉพาะใช่ไหมครับเช่นต้องประดิษฐานยังไงมีรูปลักษณ์ยังไงเขามีศาสตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเรียกว่าอาคมะก็คือเวลาคุณสร้างเทวาลัยคุณจะประดิษฐานศิวลึงยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังนะว่ามันมีความหมายยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันกลายเป็นศาสตร์เฉพาะของฮินดูมันมีลักษณะเฉพาะอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าประหลัดขิกเนี่ยมันยังมีลักษณะที่มันเป็นความเชื่อพื้นบ้านอยู่มากใช่ไหมครับเช่นมีลักษณะพกพาใช้กระปังหาใช้ไม้นั่นไม้นี่แล้วก็ที่อาจารย์พจน์บอกเนี่ยเอามาเคาะเอามาให้มันเพิ่มพูนเนี่ยผมก็เคาะกะโหลกเนี่ยจะได้มีสมองเพิ่มพูนอะไรเงี้ยเอามาเคาะนู่นเคาะนี่แม่ค้าเขาก็แม่ขายอะไรนะขนมหวานนั่นมันก็เคาะลงในถาดเลยนะครับก็คือนั่นแหละมันจะได้เพิ่มพูนขึ้นมาแล้วคาถาประหลัดขิกเนี่ยโอ้ก็โอ้สุดยอดอะนะครับแต่ว่าพูดในรายการน่าจะต้องดูดเสียงหลายรอบมากๆครับครับผมก็คือพูดได้นะดูดเสียงก็คือเซนเซอร์ตัวเองโอเคสมมติอันนี้เคยได้ยินมาเคยได้ยินคาถาประหลัดขิกนะเล่าให้ฟังว่าคนโบราณเขาไม่ได้มองเรื่องนี้ว่ามันน่าเกลียดน่าอะไรนะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อว่าไอ้เอาอย่างว่าเพศมันคือความดมสมบูรณ์อ่ะแม้แต่พอทีหลังเราก็ตอแหลครับเราก็คิดว่าเราเกิดจากกระบอกไม้ไผ่มันก็เลยไม่ได้สนใจว่าจริงเราก็เกิดจากตรงนั้นทั้งคู่อ่ะนะเขาจะมีอะไรนะไอ้ขิกไอ้ขัดเงี้ยงหักเงี้ยงงิกอะไรนะ32ตูดแห่ห้อมล้อมตูดค้าง่ายขายดีแห่ตูดกลับบ้านอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมค่ะโอเคค่ะอาจารย์โพสต์ค่ะคือแล้วที่เราบอกว่าลึงกับกีมีไว้บูชาเนี่ยคือสมมุติถ้าเราพูดในขวัญพูดจะถามในพื้นที่ประเทศไทยณปัจจุบันหรือในเซาท์อีสเอเชียว่าความหมายของมันอะที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทั้งหมดณตอนนี้ในวัฒนธรรมเราอะในความเชื่อของเราอะลึงกับกีมันอยู่ตรงไหนของสังคมคะในปัจจุบันเหรอฮะถ้าในปัจจุบันไม่รู้จะลากกลับไปแค่ไหนอะก็คือหมายถึงว่าเราควรจะพูดเฉพาะแบบศาสนาความเชื่อศรัทธาในของไทยหรือว่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจริงๆแล้วมันก็เชื่อรวมกันหมดคือเอางี้ดีกว่าที่เมื่อกี้จอมขวัญถามว่ามันอยู่ตรงไหนในสังคมปัจจุบันใช่ไหมครับผมว่ามันโดนตั้งแต่สังคมไทยมันโดนวัฒนธรรมแบบวิกตอเรียนเข้ามาในช่วงรัชกาลที่4อะมันก็โดนกดลงไปตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยคือมันมีพระราชพิธีอยู่พิธีหนึ่งชื่อพระราชพิธีพันลุนศาสตร์เดือน9นะครับพันลุนศาสตร์เดือน9เนี่ยพิธีเนี่ยเค้าเวลาทําเนี่ยเค้าจะต้องขุดบ่อน้ําลงไปขุดบ่อนะครับ
แล้วก็ขุดลงไปกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยเมตรคูณเมตรคูณเมตรเนาะแล้วเขาก็จะเอาไอ้ตัวของพวกสัตว์ที่มันเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นในนั้นเขาจะบรรยายมีพญาปลาช่อนมีเต่ามีปลาต่างๆมีอะไรก็ได้ลงไปในไปในสระนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปมีอะไรว่าไปเนาะแต่มันจะต้องมีตุ๊กตาอยู่สองตัวเป็นตุ๊กตาผู้ชายกับผู้หญิงเปลือยแล้วก็ประกบกันแล้วสายสินพันพอเอาสายสินพันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ตั้งไว้บนโต๊ะหมู่แล้วมันเป็นพระราชพิธีไงมันไม่ใช่พิธีทั่วไปซึ่งคนที่เขียนหนังสือพระราชพิธี12เดือนก็คือรัชกาลที่5เนี่ยก็วิจารณ์ไว้เลยนะครับวิจารณ์ไว้ว่าเป็นพิธีที่มันเร่อร่าหยาบคายคือมองในเซนส์ของคนที่ฝรั่งเข้ามาฝรั่งแบบว่าเชื่อในความคิดแบบวิกตอเรียนคิดว่าไอ้เรื่องทางเพศเรื่องอะไรต้องแอบมันไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะอาจารย์บอกว่าเป็นพระราชพิธีในรัชกาลที่4เหรอคะแต่ว่าล้อ5เป็นคนเขียนครับแต่ว่าพิธีเนี้ยการที่วิกตอเรียนมันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะซึ่งมันเป็นทั้งโลกอ่ะนะพอวิกตอเรียนมันเข้ามาเนี่ยวิกตอเรียนมันคือสังคมที่แบบว่าจะใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่าแบบว่ามันจะให้ความสําคัญกับไอ้ตัวสิ่งที่เค้าคิดว่ามันเป็นมารยาทเป็นแมนเนอร์นะอย่างเช่นคุณจะพูดคําว่าอกไก่ไม่ได้ในภาษาอังกฤษช่วงนั้นคุณต้องเขียนคุณต้องพูดว่า white meat อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดคุณจะบอกว่าเป็นสะโพกไก่คุณจะกินสะโพกไก่คุณต้องเรียกว่าแบ็คมีทคุณบอกว่ามันเป็นฮิปเป็นอะไรไม่ได้นึกออกมั้ยเพราะว่ามันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วคิดดูกับคนในสมัยวิกตอเรียนเป็นไงมันก็ห้ามหมดเลยเว้ยมันก็จะแบบว่าเพราะฉะนั้นในทัศนะของรัชกาลที่5ซึ่งเรียนหนังสือกับแมมแอนนาเออนึกออกป่ะเค้าก็จะต้องรู้สึกว่ามันเล่อล่าหยาบคายมันเป็นพิธีประหลาดอยู่ดีๆเอาไอ้ตุ๊กตาโป๊2ตัวมาสมสู่กันเอาสายสินมัดแล้วก็วางรบไหว้ปลาช่อนปลาเต่าหาเหวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนึกออกมั้ยพอว่าอย่างนี้เสร็จมันก็ประหลาดสําหรับรัชกาลที่5นะครับซึ่งไอ้ตุ๊กตาเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูว่าในช่วงเดือน9ชาวบ้านก็ทําอะไรทั้งเซาท์อีสต์เอเชียทําใกล้ๆกันหมดเลยมี2อย่างปั้นเป็นดินเหนียวตัวใหญ่ๆนะครับปั้นเป็นตุ๊กตาดินเหนียวตัวใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ไปวางไว้กลางเถียงนาวางไว้เฉยๆเลยอ่ะเค้าเรียกว่าตุ๊กตาปั้นเมฆนะครับก็วางไว้หรือทําเป็นสัญลักษณ์คือปั้นเป็นปลัดขิกอ่ะเครื่องเพศชายและเครื่องเพศหญิงไปวางไว้ก็ได้เพื่อเรียกฝนเค้าเชื่อว่ามันเรียกฝนชื่อพระราชพิธีพันลุนศาสตร์อ่ะขอฝนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราเอาไอ้ตัวต้นเรื่องจากตรงนี้มาใช้ใช่มั้ยครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้สังคมแต่เดิมอ่ะมันคงไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจนกระทั่งไอ้ตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่พญาอนุมานราชทนเขาจดเอาไว้ซึ่งมันก็ประมาณตัวเลขกลมก็2,500 60กว่าปีที่แล้วชาวบ้านทํากันทั่วไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัก10ปีที่แล้วสัก10ปีที่แล้วยังมีผมยังดูข่าวในทีวีที่เขาปั้นกันที่เกาะอะไรสักเกาะนึงในทางภาคตะวันออกอ่ะแต่เขาปั้นจากปั้นบนพื้นทรายนะเดือน9เหมือนกันสิงหาคมแล้วเขาก็เรียกว่าเนี่ยตุ๊กตาปั้นเมฆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์พจน์บอกอ่ะคือถ้าจะพูดรวมก็คือมันมีที่ทางอยู่แล้วมีที่ทางขนาดเป็นพระอยู่ในพระราชพิธีถูกไหมคะในความสังคมไทยอ่ะอาจารย์ตุลค่ะหนึ่งคำเพียงแต่ว่าเราไปกดมันเอาไว้ไงอ๋อผมลืมบอกอย่างหนึ่งคือวิกตอเรียนในขณะที่มันกดเรื่องเพศให้มันเป็นเรื่องลับนะห้ามพูดถึงห้ามอะไรอย่างนี้นะแต่มันแต่งตัวโป๊ที่สุดเลยมันจะเป็นสมัยที่แบบว่านึกภาพแบบว่าคอเสร็จใช่ไหมคอเสร็จใช่ใส่คอเสร็จรัดๆนะครับผมนั่นแหละมันเป็นสมัยวิกตอเรียนเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นสมัยที่มันค่อนข้างที่จะปากว่าตาขยิบอาจารย์ตุลคืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ตุลบอกว่าอาจารย์ตุลก็บูชาเหมือนกันใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าเทียบกันอาจารย์ระหว่างอินเดียเอ๊ะต้องเทียบกันยังไงคือศาสนาผีในไทยกับพราหมณ์ฮินดูหรือจะเทียบไทยกับอินเดียควรจะเทียบแบบไหนถึงเห็นภาพพระอาจารย์คืองี้ครับคือจริงๆอยากจะเสริมของอาจารย์พจน์นิดนึงเนาะก่อนที่จะไปสู่เรื่องของอินเดียนะครับก็คือเมื่อกี้อาจารย์พจน์พูดเรื่องพระราชพิธีพระลุนศาสตร์ใช่ไหมพิลุนศาสตร์หรือพระลุนศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของฝนเรื่องอะไรนะจริงๆมันมีพระราชพิธีเก่าอีกอันนึงนะเบาะพกนะครับเป็นพระราชพิธีสมัยอยุธยาตอนต้นด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าพระราชพิธีเนี่ยมันไม่มีทำแล้วคนมันก็เลยแค่เป็นบันทึกมาแต่ว่าไม่ได้มีในปัจจุบันนะครับเบาะพกเนี่ยมาจากภาษาเขมรเลยนะเบาะนี่แปลว่าทิ่มนะครับทิ่มอ่ะพกเนี่ยก็คือชายพกอ่ะ
ก็คือไอ้เบื้องต่ำเวลาเราพกชายพกมันตรงใต้เอวใช่ไหมเออมันคือตรงนั้นอ่ะนะครับผู้หญิงก็เรียกใต้ผ้ามันก็ถูกว่าเออชายพกก็ถุงอ่ะเพราะฉะนั้นเบาะพกก็คือแปลว่าทิ่มตำไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้แม่ชื่อพระราชพิธีนะครับเบาะพกแล้วก็เป็นยังไงพิธีนี้เป็นยังไงเขาจะแห่รูปปั้นผู้หญิงเป็นเทวรูปเขาเรียกว่าแม่หยัวพระพี่แม่หยัวพระพี่หรือแม่ยั่วพระพี่เนี่ยนะครับและแห่ไปแล้วพระมหากษัตริย์อยุธยาเนี่ยจะต้องไปนอนกับแม่ยั่วพระพี่ไม่นอนไม่ได้นะนอนก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการไปสมสู่กันอ่ะนะครับเป็นร่วมเพศกันอ่ะนะครับอันนี้มีนะพระราชพิธีเนี่ยแล้วก็ในมันเป็นตำนานมาจากตั้งแต่สมัยกัมพูชาแล้วว่ามีนางนาคเนาะกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยต้องขึ้นไปต้องไปเสพสมกับนางนาคอ่ะไม่งั้นบ้านเมืองก็จะล่มจมพระพิธีนี้ก็มีฮะก็สัญลักษณ์ชื่อพระราชพิธีนี่บอกชัดเลยใช่ไหมบอกพกก็ทิ่มตำตรงนั้นน่ะนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเออเนี่ยแต่ว่าพระราชพิธีนี่มันหายไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่สื่อมาจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันก็ยังเห็นสัญลักษณ์อะไรพวกเนี่ยนะครับมากมายก่ายกองแล้วผมคิดว่าถ้าอย่างกรณีปลาช่อนอย่างเงี้ยมีคาถาปลาช่อนด้วยนะเวลาขอฝนก็เลยคาถาปลาช่อนผมคิดว่าคงไม่ได้หมายถึงปลาช่อนที่มันแบบเป็นสัญลักษณ์ของปลาในน้ำไม่ใช่อ่ะปลาช่อนหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นแท่งๆออกมาซึ่งก็ชัดเจนนะครับไอ้สัญลักษณ์สัตว์ทั้งหลายที่เรามาเรียกเนี่ยปลาช่อนกบเต่าอะไรเนี่ยมันเป็นแทนอวัยวะเพศทั้งเลยงั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยนะก็บูชาเรื่องนี้อินเดียเนี่ยจะยิ่งกว่านี้นะครับอินเดียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็เป็นศาสนาพื้นบ้านแบบเราครับเราพูดประจำแล้วว่าอินเดียเนี่ยนับถือผีมาก่อนคือที่อินเดียเนี่ยอย่างที่ผมพูดแล้วนะครับว่าอินเดียเนี่ยเดิมก่อนจะมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับศาสนาในอินเดียเนี่ยก็นับถือศาสนาผีเช่นเดียวกันนะครับแล้วแน่นอนอินเดียเนี่ยเป็นมีมิติของความเป็นศาสนาก่อนประวัติศาสตร์เยอะมากๆเพราะการบูชาอวัยวะเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันมีมาอยู่แล้วในวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินเดียและที่สำคัญอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะหลังๆเนี่ยมันให้ความสำคัญกับรูปอวัยวะเพศชายซะมากใช่ไหมครับแล้วคนก็มักจะคิดว่าอินเดียเนี่ยก็ต้องเป็นใช่ไหมมีแต่ศิวลึงนะลืมไปว่าศิวลึงเนี่ยก็อยู่กันกับอวัยวะเพศหญิงด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับอินเดียเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะก็คือมีการบูชาสัญลักษณ์ที่เป็นอวัยวะเพศหญิงแยกออกจากอวัยวะเพศชายด้วยของเราจะเห็นอวัยวะเพศชายใช่ไหมที่เป็นปลัดขิกเนาะได้รับการบูชาเดียวๆใช่ไหมครับนะแต่ว่าในอินเดียเนี่ยมันมีการบูชาอวัยวะเพศหญิงโดยเฉพาะด้วยนะครับโดยเฉพาะนิกายที่นับถือเจ้าแม่นะอันนี้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันกับบ้านเราคือบ้านเราคงมีอ่ะผมว่านั้นในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าทีหลังเนี่ยอิทธิพลของความเป็นชายเป็นใหญ่เนี่ยมันค่อยๆทำให้ความสำคัญของอวัยวะเพศหญิงลดลงแต่ว่าอินเดียไม่ใช่อินเดียแน่นอนมันก็เป็นสังคมชายเป็นใหญ่นะครับการบูชาศิวลึงก็ยังเป็นหลักอยู่แต่ว่ามันก็มีพื้นที่ที่มีการบูชาอวัยวะเพศหญิงเป็นหลักด้วยอันนี้เป็นเราจะรู้จักกันว่ามันเป็นภาชนะดินเผานะครับที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งดังมากเลยนะในระดับโลกนะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนาะตัวภาชนะดินเผาอันเนี้ยคือคนทั่วไปอ่ะที่ไม่ใช่นักโบราณคดีก็มักจะเข้าใจกันว่ามันก็เป็นของที่เจอในบ้านเชียงมาตั้งแต่แรกเลยสิแล้วก็เจอคนบ้านเชียงก็ใช้กันทั่วไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวหม้อดินเผาแบบนี้นะครับภาชนะดินเผาแบบนี้มันที่มันมีการเขียนด้วยสีแดงเนี่ยจะเจอเฉพาะในหลุมฝังศพเท่านั้นตรงบริเวณพื้นที่ที่มันเป็นที่ทำกิจกรรมตามชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัวภาชนะที่มีการเขียนสีแดงเลยแปลว่าภาชนะที่เขียนสีแดงพวกนี้มันจะต้องมีความหมายพิเศษเพราะว่ามันฝังร่วมกับศพนะครับซึ่งพอเวลาเราคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะเข้าใจกันผิดไปว่าอ๋อมันเคยมีการขุดของนักโบราณคดีที่เขาขุดไปปุ๊บมันมีการเจอปลาช่อนมั่งมีการเจอสัตว์ชนิดนู้นชนิดนี้มั่งนะครับเจออะไรอยู่ในนั้นแล้วก็เข้าใจกันไปว่ามันก็คืออาหารที่มันเส้นอุทิศถวายไงซึ่งไม่จริงนะคือถ้าเผื่อมึงจะเส้นอุทิศถวายแบบทุกวันเนี้ยลองนึกดูแบบว่าลูกเจ็ดแบบผมเนี้ยเวลาจะเส้นก็รอวันถึงวันแล้วก็ตั้งโต๊ะก็เส้นอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะใจคอจะให้แบบว่าบรรพชนนี่แบบว่าตายไปกินแต่ปลาช่อนตัวนั้นเหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคำถามคือแล้วมันคืออะไรล่ะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราดูก่อนเราจะถ้าเผื่อเราไปสังเกตจากทั้งโลกนะครับมันจะคล้ายๆกันอย่างนึงก็คือมันมักจะมีการใช้ภาชนะพวกนี้ภาชนะดินเผาเนี่ยฝังร่วมกับศพแล้วไอ้ตัวภาชนะเนี่ยมักจะเป็น
ตัวเรื่องราวของมันมักจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่มันแสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวของภาชนะชิ้นนั้นๆเนี่ยมันถูกใช้เพื่อทำให้ชีวิตของคนที่ตายหรือสิ่งที่ตายเนี่ยมันเกิดใหม่มันไปคงสภาพในโลกข้างหน้าโลกหนึ่งอันนี้เสมอเลยถ้าเกิดเราไปดูไอ้พวกของอียิปต์หรือว่าโรมันเนี่ยมันมีอะไรอย่างนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าซาโคฟากัสก็คือโรงหินที่เขาจะทำเป็นรูปตัวของถ้าเกิดมันฝังมัมมี่แมวอะนะมันก็จะทำไอ้ตัวโรงหินนั้นน่ะเป็นรูปแมวมีเขียนชื่อด้วยนะว่าแบบว่าเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเกิดแมวมันตายไปมันจำได้ว่าไอ้ตัวแมวของมันเนี่ยมันรู้ว่ามันชื่ออะไรอะมันจะมีชีวิตที่มันเพอร์เฟกต์ในโลกหน้าคือเราโดนฮอลลีวูดหลอกว่ามัมมี่เนี่ยทำร่างกายไว้ให้สมบูรณ์เนี่ยเพื่อที่จะกลับมาเกิดใหม่หมายถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นคืออาจารย์มันจะบอกว่าถ้าเราเชื่อจากหนังใช่ไหมฮะถ้าเราเชื่อจากหนังก็คือไม่ใช่นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์คือเข้าใจอีกอย่างนึงอยู่แล้วใช่ไหมคะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังไงเพราะว่าบางคนก็ยังอธิบายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าคือมันจะสัมพันธ์กับว่ามันมีการคงสภาพร่างกายนะครับถ้าเกิดเขาไปบางวัฒนธรรมอย่างเช่นอียิปต์อย่างเงี้ยวัฒนธรรมที่มันทำมัมมี่ทั้งหลายเนี่ยมันจะคงสภาพร่างกายไว้เพราะเขาเชื่อว่าไอ้ร่างกายเนี่ยพอไปอยู่ในโลกหน้ามันก็ไปอยู่ของมันไงมันก็ยังใช้ร่างกายนี้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวัฒนธรรมอื่นเนี่ยที่มันไม่มีการทำมัมมี่อ่ะมันก็จะมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษในศัพท์วิชาการเขาใช้คำว่า substitute body แปลง่ายๆก็ร่างเสมือนจริงอ่ะไปอยู่ไปคงสภาพไปคงความเป็นชีวิตในโลกหน้าผ่านวัตถุอื่นๆซึ่งก็คือไอ้หม้อนี่แหละมันก็เลยมีความหมายถึงก่อกำเนิดชีวิตหรออาจารย์ใช่ก็ลองดูสังเกตง่ายๆครับอย่างแรกสุดก็คือมันมีสีแดงอย่างนี้อาจารย์ตุลช่วยเสริมผมตรงสีแดงก็ได้ครับตรงสีแดงเนี่ยเพราะว่ามันจะมีหลักฐานที่อื่นสีแดงเนี่ยมันหมายถึงเลือดเสมอแต่มันเป็นเลือดธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดที่สัมพันธ์กับการก่อกำเนิดชีวิตของคนสมัยโบราณเนี่ยมันต้องเป็นเลือดประจำเดือนเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าประจำเดือนน่ะคือถ้าเผื่อเด็กผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีประจำเดือนอ่ะมันไม่มีลูกมันมีลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นประจำเดือนมันจึงเป็นสิ่งที่วันเดอร์ลิงของคนในสมัยโบราณมากว่าแบบเฮ้ยทำไมมันต้องมีประจำเดือนแล้วมันถึงมีให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตให้กำเนิดแบบว่าเด็กขึ้นมาได้วะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกโบราณเนี่ยเกือบทุกวัฒนธรรมเลยเด็กผู้หญิงพอเวลาที่มีประจำเดือนปุ๊บมันเปลี่ยนผ่านนะมันจะเปลี่ยนจากเพศที่เป็นเด็กมาเป็นเพศหญิงมันจะต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างไอ้พิธีกรรมเบิกพรหมจรรย์พิธีกรรมอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยประจำเดือนหรือสีแดงเนี่ยถูกใช้ในวัฒนธรรมฮินดูไงครับเนี่ยเราไปอินเดียมั้ยเค้าก็เจิมกันอย่างเงี้ยสีแดงใช่มั้ยเนี่ยผมทําให้เห็นเลยว่าเค้าไม่ได้หมายถึงปัจจุบันอาจจะอธิบายเป็นสิริมงคลเป็นอะไรอ่ะสีแดงใช่ป่ะเหมือนกับทําจีนว่าทําอินเดียทั่วไปอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเค้าเจิมเนี่ยจริงๆสีแดงเนี่ยเค้าเรียกพิเศษเลือดนะครับแต่ว่าเป็นเลือดอะไรก็อย่างที่อาจารย์ศิริพจน์อธิบายก็คือเลือดของประจำเดือนเพราะถ้าคุณไปวัดแขกสีลมหรือวัดที่มีเจ้าแม่เป็นประธานอ่ะเขาก็จะเจิมด้วยสีแดงให้คุณนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยมันยังคงวัฒนธรรมพวกนี้อยู่แต่ว่าถามว่าเขาอธิบายไหมว่าเป็นเลือดประจำเดือนเป็นเลือดของเจ้าแม่เขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็บอกว่าเป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าแม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันยังเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องซึ่งยังคงใช้สัญลักษณ์แบบเดิมก็คือสีแดงอยู่แค่นั้นเองครับผมต้องการแสดงให้เห็นแค่นี้ครับผมเอ๊ะอาจารย์ถ้าสมมติเราพูดถึงที่อาจารย์ตุลแบบทำให้ดูในการเจิมเนี่ยนะคะคือลักษณะการใช้เส้นแบบเนี้ยโทษทีถามตรงไปตรงมานะมันมีผลให้นึกถึงภาพของกีด้วยหรือเปล่าในแง่ของความหมายอ่ะหรือไม่เกี่ยวจริงๆเนี่ยนะเฉพาะสีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์เจ้าแม่จริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์เจ้าแม่จริงเขาจะทำเป็นดอทเป็นวงกลมเขาจะทำเป็นดอทครับแต่ว่าบางคนก็เพื่อคล้ายๆเป็นความรุ่งเรืองเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้เป็นหยกสูงขึ้นไปแต่ว่าจริงเขาจะทำเป็นครับผมเพราะฉะนั้นคือมีความหมายเฉพาะการใช้สีไม่ใช่รูปทรงของการลากเส้นใดๆใช่ไหมครับจริงๆรูปทรงก็มีแต่ว่ารูปทรงของฮินดูมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีแบบสามแถบเป็นแถบตัวยูอะไรเงี้ยซึ่งเขาอธิบายคนละแบบกันหมดเลยเอ๊ะจันพอที่จันบอกว่าหม้อรูปทรงเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือสีแดงก็เลยมีความหมายถึงการก่อกำเนิดชีวิตด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ยในส่วนที่อาจารย์โพสต์พูดไปแล้วบอกว่าอาจารย์ตุลจะเสริมเรื่องสีแดงนอกเหนือจากนี้มีเรื่องสีแดงอะไรเพิ่มเติมไหมคะใช่ก็คือสีแดงที่บอกเมื่อกี้อาจารย์โพสต์ก็พูดชัดเจนนะครับว่ามันหมายถึงเลือดประจำเดือนถามว่าเลือดประจำเดือนทำไมบางคนฟังแล้วอาจจะตกใจใช่ไหมเพราะว่าเราถูกคตินิยมแบบผู้ชายอะ
ครอบงำแล้วถูกอธิบายใหม่หมดเลยประจำเดือนเป็นสิ่งอัปมงคลประจำเดือนเป็นสิ่งเลวร้ายทำให้ของเสื่อมเพราะนั้นผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามเข้าในพิธีกรรมห้ามเข้าในเขตศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นการเปลี่ยนความหมายนะครับจากเดิมซึ่งประจำเดือนเนี่ยมันมีความหมายสูงส่งนะในวัฒนธรรมที่นับถือผู้หญิงมาแต่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เป็นสัญลักษณ์ของการก่อกำเนิดเป็นพลังชีวิตถูกทำให้กลายเป็นมลทินเป็นเรื่องสกปรกผมคิดว่าเราบอกว่าประจำเดือนสกปรกเราไม่ได้คิดแค่ในแง่มุมสรีรวิทยาหรอกไม่ได้คิดในแง่มุมวิทยาศาสตร์หรอกแน่นอนทุกวันนี้เรารู้ว่าประจำเดือนก็คือผนังมดลูกที่มันไม่ได้รับการฝังไข่ใช่ไหมแล้วมันก็ตกใช่ไหมครับออกมาเป็นเลือดประจำเดือนแต่เราไม่ได้คิดแค่นั้นอ่ะผมว่าเราถูกวัฒนธรรมที่หล่อหลอมเราว่ามันมีความสกปรกในแง่มุมของความเชื่อด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีที่ผู้ชายกระทำนะครับต่อการให้ความหมายใหม่ฉะนั้นประจำเดือนจึงกลายเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องเลวร้ายอวัยวะผู้หญิงเลวร้ายผู้หญิงจึงเป็นเพศต่ำนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันคือการเปลี่ยนความหมายนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราฟังที่อาจารย์พุทธบอกอะชัดเจนนะครับประจำเดือนก็คือโลหิตแห่งชีวิตก็คือความสูงส่งจริงอยากเสริมประเด็นนี้นิดนึงอาจารย์ตรงที่อาจารย์พูดว่ามันแบบห้ามอะไรนะห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าวัดห้ามผู้หญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันน่าสังเกตว่าไอ้การที่ความเชื่อในทำนองเนี้ยตกค้างมันมักจะอยู่กับวัฒนธรรมที่ศาสนาพุทธเพิ่งจะแบบว่าลงเซนเมนต์ได้ไม่ได้ได้แข็งแรงไม่นานนักอย่างนั้นคือหมายถึงจะยังสังเกตได้ง่ายๆเลยก็จะอยู่กับอยู่ในล้านนาอย่างเงี้ยในล้านนามันคือดินแดนที่มีรั้วคือคนที่ไม่นับถือพุทธแต่นับถือผีเยอะซึ่งคนที่นับถือผีนับถือเลือดยังใช้แบบว่าวัฒนธรรมยังใช้พิธีกรรมที่ต้องใช้เลือดในการทำเส้นสวงบูชาอยู่เลยเพียงแต่เขาใช้เลือดสัตว์แทนเลือดคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดเลยว่าแบบมันเป็นการกดนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องสีไปแล้วนะประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือมันวาดเป็นรูปอะไรในหม้อพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีอยู่2ลายครับลายแรกก็คือที่เราเห็นกันเลยก็คือลายที่มันเป็นคดโค้งไม่มีรูปทรงที่แน่นอนใช่มั้ยครับไอ้ลายคดโค้งไม่มีรูปทรงที่แน่นอนอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นวนๆเป็นก้นขบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนลายก้นหอยเหมือนลายก้นหอยเหมือนลายอะไรพวกเนี้ยมันจะแล้วแต่ว่าตัวศิลปินคนทำเนี่ยเขาจะครีเอทไปทางไหนอ่ะแต่มันจะต้องคดโค้งมีลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่แน่นอนลักษณะแบบนี้เนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยมันมีคำเรียกอย่างหนึ่งก็คือขวัญนึกถึงบนกลางกระหม่อมของคนในปัจจุบันเนี่ยมันมีขวัญอยู่ใช่ไหมไอ้ขนวงที่ทรงผมเราอ่ะไอ้ตรงเนี้ยสมัยโบราณเนี่ยตรงส่วนที่เป็นอยู่บนหัวบนศีรษะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจอมขวัญชื่อเดียวกับจอมขอเนี่ยแต่ว่าในร่างกายของคนตามความเชื่อของคนในศาสนาผีเนี่ยมันจะมีขวัญอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วแต่ชุมชนว่าแต่ละชุมชนเชื่อว่าในร่างกายคนมีกี่ขวัญนะครับมันมีไอ้ตั้งแต่บอกว่า5-6ขวัญเป็น10กว่าขวัญไปจนถึง70-80ขวัญนะครับในร่างกายของคนเนี่ยคือถ้าเบื่ออะไรตรงไหนที่ขวัญมันประจําอยู่ที่มืออยู่ที่หัวอยู่ที่ขาอยู่ที่อะไรถ้าเบื่อขวัญที่ขาหายไปมันบินหนีไปปุ๊บเนี่ยก็โอ๊ยขาเราก็เจ็บไงเราอาจจะแบบเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆเท้าบวมขึ้นมาคนโบราณก็บอกว่าเนี่ยขวัญมันหนีมันบินหนีไปขวัญมันหายพอขวัญหายต้องทําไงก็ต้องเรียกขวัญมาก็ต้องทําพิธีทําขวัญพิธีเรียกขวัญนึกออกมั้ยเคยได้ยินคํานี้ใช่มั้ยครับเค้าก็จะเรียกขวัญเพื่อให้อยู่ให้มันครบและไอ้ขวัญเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในคนมันมีในสัตว์ด้วยนะครับมีในสิ่งของด้วยมันเลยมีการทําเหมือนคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องหัวโขนอะไรใช่มั้ยอันนั้นน่ะมันก็คือการทําขวัญนะครับอย่างนึงก็คือเป็นขวัญที่มันอยู่ในหัวโขนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญเนี่ยมันจะสัมพันธ์อยู่กับไอ้เรื่องของการมีชีวิตการคงอยู่ของชีวิตแล้วพอมันไปอยู่ในหลุมศพเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่มั้ยครับว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตขอดูรูปอีกนะครับรูปเดิมก่อนครับเห็นรูปตรงกลางมันมั้ยตรงกลางเลยมันมีลายนึงอ่ะตรงคอดๆใช่มั้ยอาจารย์อวัยวะเหมือนเตี้ยเห็นมั้ยที่อยู่ตรงบริเวณคอของตัวภาชนะใช่ๆอันเนี้ยกีเลยแล้วมันไม่ได้มีแค่ใบเดียวด้วยลายที่มันสําคัญเลยนะครับจริงๆเห็นมั้ยไอ้ลายตรงกลางเนี่ยเป็นรูปกีเห็นมั้ยมอใบกลางอ่ะแล้วในกีอ่ะมีขวัญอยู่เห็นป่ะที่เป็นแฉกคือขวัญมันก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันดำรงอยู่ได้อ่ะ
เห็นบ้านแล้วรูปข้างบนนะครับไอ้รูปไอ้ใบบนที่เป็นองค์เป็นอันกลางใช่ไหมครับมันก็จะมีลูกแฉกก็คือขวัญแล้วมันก็อยู่ไอ้ตัวพื้นสีดำซึ่งจริงๆมันต้องเป็นสีแดงเนี่ยมันก็คือกีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวภาชนะดินเผาพวกเนี้ยนะครับที่เราเห็นว่ามันเขียนสีแดงเนี่ยซึ่งมันจะเจออยู่ในเฉพาะหลุมฝังศพของบ้านเชียงเมื่อประมาณ 2,000 ถึง 1,800 ปีมาแล้วเนี่ยนะก็คือประมาณพ.ศ. 500ถึงพ.ศ. 700อ่ะนะครับที่เขา ที่คนบ้านเชียงเขาทำหม้อแบบเนี้ยมันมีชุดความเชื่ออย่างนี้อยู่มันมีชุดความเชื่อของการดำรงอยู่ของขวัญของคนที่ตายไปอ่ะนะครับคนที่ตายไปสมัยเมื่อพ.ศ. 500ถึง700ปีที่แล้วเขายังไม่นับถือพุทธเขายังไม่รู้จักพุทธเขารู้จักหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไม่นับถือพุทธเขาไม่นับถือพราหมณ์เขาไม่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณเพราะความเชื่อของเขาผูกอยู่กับขวัญถูกไหมครับพอเวลาเขาเสียชีวิตไปเนี่ยวิญญาณของเขาไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์มันไปดำรงอยู่กับพลังงานของพลังงานของบรรพชนที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นผีหลักเมืองผีหลักบ้านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้แหละแต่ว่าไอ้ความคงอยู่ของเขาอ่ะมันคงอยู่ผ่านไอ้ตัวมันถูกทำให้คงอยู่ผ่านพิธีกรรมที่ใช้ไอ้ตัวภาชนะพวกเนี้ยสัมพันธ์อยู่กับไอ้วิธีการสร้างชีวิตให้มันคงไม่ใช่ชีวิตสภาวะของไอ้ตัวของความเป็นเซลล์อ่ะให้มันคงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเราเรียกกีอีกคำหนึ่งว่าหม้อเพราะว่ามันก็คือการกลับไปอยู่ในมดลูกอะครับของแม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนโบราณเขาไม่รู้นะว่าพอเวลาเสียชีวิตไปแล้วมันแบบว่าเรามันจะปรากฏกายในรูปของร่างกายเหมือนมนุษย์อีกหรือเปล่ามันอาจจะไม่ปรากฏกายในร่างกายของความเป็นมนุษย์ก็ได้มันเป็นในรูปอื่นได้เสมอนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยมันเชื่อมกันหมดเลยเนาะอาจารย์ก็คืออ๋อมันเชื่อมกันหมดเนาะมันไม่ใช่แค่คำแบบอยู่ดีแบบมาโดดๆแบบไม่มีที่มาเออมันเชื่อมกันเนาะโอ้เจ้าป้าค่ะรบกวนเจ้าป้าเริ่มต้นการบรรยายได้เลยค่ะรูปแรกนะคะก็อันนี้เป็นรูปตาประทับนะคะในอินเดียนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ารูปปลายของภาพอะค่ะก็จะเห็นมีเหมือนคนนอนเนาะแล้วก็มีต้นไม้ออกมานะครับจากอวัยวะเพศของเขาอันนั้นเป็นรูปผู้หญิงแต่ว่ากำลังคลอดเป็นต้นไม้นะคะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าอินเดียโบราณเนี่ยอันนี้เป็นรูปประทับในของทมินนะครับของทางอินเดียภาคใต้ค่ะแสดงให้เห็นว่ามันมีความคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศแห่งการก่อกำเนิดค่ะภาพต่อไปค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเทวีนะคะอันนี้เป็นเทวีผู้หญิงในสมัยฮารัปปาซึ่งเป็นตอนต้นๆเลยนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเราก็เห็นว่าเขามีการบูชารูปปั้นนะคะที่เป็นเทวีผู้หญิงและรูปปั้นเหล่านี้ก็จะเห็นว่าเขาจะเน้นนะส่วนที่เป็นเต้านมหรืออะไรเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางเพศเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่มันมีมาตั้งแต่โบราณค่ะค่ะถัดไปค่ะรูปนี้อาจจะแตกตื่นกันนิดนึงนะคะรูปนี้เราก็จะเห็นความสืบเนื่องจากตราประทับอันแรกเห็นไหมครับเป็นรูปอันนี้เขามีชื่อเฉพาะค่ะเขาเรียกว่าลัชชาคารีคารีนี่จริงๆเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเทวีแห่งธัญพืชนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ของสมัยโบราณเราจะเห็นจะอยู่ในท่าคลอดลูกเห็นไหมคะท่าเนี่ยก็จะเห็นเห็นอวัยวะเพศชัดแต่ที่น่าสนใจนะคะเขาไม่มีศีรษะไม่มีใบหน้าเห็นไหมคะเขาจะเป็นใบหน้ารูปดอกบัวอันนี้ก็จะคล้ายๆเวลาคนนึกถึง Venus of Philandor ใช่ไหมรูปปั้นผู้หญิงอ้วนๆที่หัวเป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปั่มมาค่ะเนี่ยแสดงถึงแผ่นดินด้วยดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินในขณะเดียวกันดอกบัวนี่ก็แสดงถึงความเป็นอวัยวะเพศหญิงก็ได้นะครับนี่ก็เป็นรูปเคารพที่มีสะท้อนรูปลักษณ์ทางเพศชัดเจนของผู้หญิงค่ะถัดไปค่ะค่ะอันนี้เนี่ยแสดงเห็นไหมความสืบเนื่องรูปเคารพนี่ยังมีอยู่เข้าใจว่าอยู่ที่อันธรประเทศนะคะเราก็จะเห็นรูปผู้หญิงนอนอยู่แล้วก็คลอดมีเด็กออกมาเห็นไหมฮะมีเด็กออกมาจากอวัยวะเพศก็คืออยู่ในเวลาที่กำลังคลอดเลยอันนี้เป็นรูปเคารพที่แสดงเห็นชัดเลยว่าเนี่ยคือสะท้อนภาวะเพศแม่ที่ชัดเจนมากๆค่ะถัดไปค่ะค่ะอันนี้เนี่ยอยากให้ดูชัดๆค่ะนี่คือการบูชาอวัยวะเพศหญิงนะครับอยู่ในรูปของก้อนหินเห็นไหมก้อนหินตรงนั้นอ่ะที่มีเจิมเหลืองๆอ่ะอันนั้นเนี่ยเขามีตาน้ำด้วยนะเห็นมีน้ำผุดออกมาไหมคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่รัฐอัสสัมนะครับที่กามัคคยะเดวีนะแต่ว่าอันนี้เป็นองค์จำลองนะองค์จริงเขาไม่ได้ถ่ายรูปเป็นพูดถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือหินยายอะค่ะหินตามธรรมชาติที่มีรูปลักษณ์เป็นอวัยวะเพศหญิงเขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการบูชารูปอวัยวะเพศหญิงอยู่ก็คือที่บรรดาสถานที่เหล่านี้ค่ะถัดไปค่ะนอกจากรูปเคารพนะก็มีสลักมีนะมีรูปสลักที่แสดงเห็นการ
สักการะอวัยวะเพศหญิงเนี่ยเราเห็นสามเหลี่ยมข้างบนเห็นไหมฮะแล้วก็มีรูปคนนั่งไหว้อยู่ข้างๆเป็นเทวีแม้ที่ถือพินเนี่ยนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยมีรูปอวัยวะเพศหญิงที่เป็นสามเหลี่ยมก็มีการเคารพกันมาตั้งแต่โบราณนะฮะไม่ขาดสายค่ะถัดไปค่ะนอกเหนือจากการบูชาอวัยวะเพศหญิงที่เป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์เป็นหินตาหินยายเนี่ยนะคะหรือว่ารูปเคารพก็บูชาอวัยวะเพศหญิงจริงๆด้วยนะคะอันนี้อยู่ในพิธีกรรมค่ะก็จะมีผู้หญิงขึ้นไปนั่งเนี่ยนะคล่อมหินรูปอวัยวะเพศหญิงของเทวีเนี่ยแล้วก็มีการบูชาอวัยวะเพศกันจริงๆแต่กระทำกันโดยผู้หญิงนะคะอันนี้ก็ในอินเดียก็จะมีผู้ที่นับถือแนวปฏิบัติอันนี้อยู่ค่ะค่ะไปต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงที่เจิมเห็นไหมฮะเขาก็เจิมที่รูปของเจ้าแม่นะแล้วเจ้าแม่ก็อยู่ในท่าแบบเนี้ยนะเตรียมจะคลอดลูกนะแล้วก็มีการเจิมผงสีแดงที่อวัยวะเพศเจ้าแม่ด้วยนี่ก็ชัดเจนค่ะค่ะไปต่อค่ะนะอันนี้ก็จะอยู่ที่เนปาลค่ะที่กาฑ์มันดูนะก็จะเห็นเนี่ยสภาวะรูปนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นรูปที่เรียกว่าทากีนีนะคะซึ่งเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาวัชรยานก็จะแสดงอวัยวะเพศหญิงชัดเจนเลยอันนี้คงบางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ขันแต่ว่าจริงๆไม่ใช่อารมณ์ขันนะคะอันนี้มันเป็นรูปเคารพนะคะที่สะท้อนว่าปากมดลูกเนี่ยเป็นทั้งที่ก่อกำเนิดแล้วเป็นที่มนุษย์จะล่วงลับดับหายเข้าไปด้วยเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นศิวลึงเนี่ยอันรูปนี้ออกมาให้เห็นชัดๆค่ะว่าอวัยวะเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะเราเห็นว่าตัวศิวลึงเนี่ยเป็นอวัยวะเพศชายเนี่ยเขาทำให้เห็นชัดเจนแต่ตัวฐานเนี่ยก็คือรูปโยนีเห็นไหมฮะมีร่องเหมือนกันกับอวัยวะเพศหญิงแต่คนจะงงว่ามันทะลุขึ้นมาได้ยังไงล่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงภาพของการล่วงเพศมันจะต้องจิ้มเข้าไปสิตำเข้าไปข้างล่างสิใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่อันนี้เหมือนตั้งอยู่ข้างบนอันนี้ต้องเข้าใจตัวเทวสถานใหม่นะคะว่าจริงๆห้องที่ประดิษฐานอันเนี้ยก็คือมดลูกนั่นเองขอภาพถัดไปค่ะเนี่ยอันนี้คือห้องที่ประดิษฐานศิวลึงเวลาเราไปเทวสถานฮินดูเนี่ยเราเห็นมีห้องข้างในเนี่ยแล้วศิวลึงก็ตั้งอยู่แบบนี้บนฐานที่เรียกว่าโยนีนะคะแต่ว่าคนก็จะงงว่าถ้ามันเป็นการร่วมเพศกันนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลเนี่ยทำไมศิวลึงถึงอยู่ข้างบนจริงๆเราจะเข้าใจได้ค่ะถ้าภาพถัดไปค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าห้องที่เราเรียกว่าเป็นมดลูกในภาษาสันสกฤตเรียกว่าคารพะคฤหะคารพะก็แปลว่ามดลูกเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเนี่ยจริงๆถ้าเราจำลองภาพเทวสถานเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เราก็จะเข้าใจได้แบบนี้แต่ก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการที่มีเทวีคล่อมอยู่บนศิวลึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศิวลึงจะแทงเข้าไปในมดลูกนะก็คือถ้าเราพูดด้วยภาษาปัจจุบันก็คือ woman on top นั่นเองครับอันนี้เป็นของพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานนะคะอันนี้เรียกว่าพระทากินีก็เป็นพลังเฟมินีนที่ทำให้ตัดสรู้นะครับแต่ว่านี่เรื่องนี้ยาวนะแต่ว่าคงต้องอธิบายกันทีหลังเยอะเอาเป็นว่ารูปเคารพแบบนี้ในพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานก็มีอยู่ด้วยนะคะที่สะท้อนภาวะทางเพศที่ควรแก่การเคารพคือภาวะพุทธะในแบบที่เป็นเฟมินีนค่ะถัดไปค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็นรูปอวัยวะเพศใช่ไหมบางครั้งมันก็อะไรนะอาจจะดูรู้สึกกระมิดกระเมี้ยนหรือรู้สึกที่เป็นที่อับอายอ่ะใช่ไหมหรือว่าไม่อยากจะพูดถึงตรงๆก็มีการย่อรูปค่ะอันนี้เรียกว่ายันนะยันที่เราเคารพเนี่ยค่ะแต่นี่เป็นยันเจ้าแม่กาลีจะเห็นไหมครับว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วถามว่ารูปย่อนี่คืออะไรใครดูดาวินชีโค้ดก็จะจำได้นี่คืออวัยวะเพศหญิงค่ะสามเหลี่ยมสีแดงขายแม่ต้องสีแดงด้วยนะถัดไปค่ะผู้ชายก็มีนะคะเป็นสามเหลี่ยมตั้งนี่คือยันพระศิวะเห็นไหมฮะก็คืออวัยวะเพศชายที่ตั้งขึ้นเห็นไหมแล้วก็ตั้งขึ้นแต่ว่าเป็นสีเหลืองหรือสีขาวนะฮะซึ่งไม่ใช่สีแดงนะคนละสีกันอันนี้ก็คือภาพจำลองของอวัยวะเพศแหละที่ถูกย่อลงในรูปเรขาคณิตนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนบเนียนใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เรพรีเซนต์ว่านี่เป็นรูปของอวัยวะเพศสัญลักษณ์ของความเป็นชายและความเป็นหญิงค่ะประมาณนี้ละค่ะคุณพี่อย่างนี้ค่ะที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าขวัญสรุปผิดอาจารย์บอกนะก็คือว่าคือสีแดงชัดเจนนะคะว่าคือการพูดถึงเลือดประจำเดือนนะคะแล้วก็อวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นของผู้ชายคือลึงหรือว่ากีของผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยมีความหมายแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้มีแบบไม่ได้เป็นของต่ำของยี้ของน่ารังเกียจใช่ไหมคะคือมีความหมายแม้กระทั่งต้องสักการะซะด้วยซ้ำให้กำเนิดก่อเกิดอุดมสมบูรณ์แบบนี้เนาะแล้วก็อาจารย์ศิริพจน์พูดไว้ว่าคือมันก็มีจุดเปลี่ยนตอนที่วัฒนธรรมวิธีคิดเข้ามากับยุควิคตอเรียนใช่ไหมคะอาจารย์ก็ตรงกับของไทยประมาณรัชกาลที่4ใช่ไหมคะอาจารย์
าจารย์ทีนี้ถ้าสมมติเรารู้ว่าที่มาที่ไปมันมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ค่ะมันมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่เราควรจะหยิบมาพูดถึงบริบทณวันนี้ของลึงและกีในสังคมเราขอใกล้ตัวหน่อยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไอคอนเซ็ปต์แบบที่เมื่อกี้อาจารย์เจ้าป้าเนี่ยเจ้าป้าพูดเนี่ยนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียมีเหมือนกันหมดเลยตัวอย่างเช่นเมื่อกี้มันมีรูปหนึ่งที่เป็นหินตาหินใหญ่ใช่ไหมครับที่เป็นหินตาหินใหญ่แล้วเขาก็ไปทำตรงพื้นที่ของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทยอ่ะที่เขาเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการกำเนิดมนุษย์อยู่ที่บริเวณที่เรียกว่านาน้อยอ้อยหนูนาน้อยอ้อยหนูเนี่ยอยู่ที่เมืองแถนในประเทศเวียดนามตอนเหนือก็คือประเทศก็คือเขตจังหวัดเดียนเบียนฟูเมืองเดียนเบียนฟูที่เขาลบชนะที่กลุ่มคนไตเขาไปลบชนะฝรั่งเศสนะครับตรงนั้นอ่ะมันมีไอ้ตรงพื้นที่บริเวณที่เรียกว่านาน้อยเอ้ยหนูเนี่ยอ้อยหนูเนี่ยมันคือหญ้าชนิดหนึ่งนะครับมันคือหญ้าชนิดหนึ่งมันเป็นถ้ามาขึ้นมาแบบสั้นๆสั้นๆแต่มันมีไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นนาน้อยอ่ะคืออันนี้พอดีไม่มีรูปในนี้มันคือร่องน้ำอ่ะมันคือร่องน้ำแล้วก็น้ำมันไหลมันแล้วมันเหมือนกีแล้วมันเหมือนกีไม่พอข้างบนร่องน้ำแม่งมีนาน้อยเอ้ยมันมีอ้อยหนูขึ้นเข้าใจไหมคือพูดมันเหมือนขนตรงอวัยวะเพศแล้วมันบอกตรงนี้คือที่กำเนิดมนุษย์ของคนอาจารย์แล้วที่หน้าปกนี่ก็คืออันเดียวกันนี่ก็คือเป็นจะเล่าที่พูดให้ฟังก็คือเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของคนโบราณมันคล้ายๆกันครับไอ้เรื่องของเครื่องเพศมันไม่เคยเป็นเรื่องหยาบคายจนกระทั่งแบบว่ามันโดนวัฒนธรรมบางอย่างในการที่มากดทับมันนะครับอันนั้นหนึ่งอันที่สองไอ้เรื่องที่เจ้าป้าเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวของการที่คิวลึงมันตั้งอยู่บนฐานโยนี้แล้วก็อยู่ในห้องพระคฤหัสถ์ใช่ไหมครับในตัวอาคารที่เป็นปราสาทเป็นเทวสถานเนี่ยมันคือผู้ชายผู้หญิงกำลังร่วมเพศกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของคิวลึงคือลึงของพระศิวะมันถึงตั้งขึ้นนะครับอยู่ในมดลูกจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องความตายเนาะใช่ไหมที่บ้านเชียงใช่ไหมครับมันมีกลุ่มคนพวกหนึ่งคือพวกที่เรียกว่าจามกลุ่มคนจามทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนก็เป็นอาณาจักรแบบรุ่งเรืองใหญ่โตมากเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันเขาก็อาณาจักรเขาก็แบบว่าเสื่อมสูญลงกลุ่มคนเขาก็แบบว่ากลายเป็นคนกลุ่มน้อยในเวียดนามนะครับแต่ว่าทุกวันเนี้ยเขามีกลุ่มคนที่เขาถือตัวเองว่าเขายังนับถือพราหมณ์ฮินดูอยู่แล้วเขาก็ทำพิธีศพซึ่งพิธีศพมันเขาโครงของความคิดมันแก่มันเก่ามากเลยเพราะว่าเขาเวลาเขาตายนะเขาเชื่อว่าเขาทำตามพิธีพราหมณ์นะแต่จริงๆมันผีเพราะว่าพอเวลาตายเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะเอาคนตายเนี่ยไปฝังแล้วพอฝังลงไปในดินเสร็จปุ๊บเขาจะต้องทำคล้ายๆกับเป็นเต็นท์น่ะแต่ว่าเต็นท์เขาอ่ะต้องทำเป็นรูปท้องแม่คือมันต้องเป็นรูปหลังเต่าเสมอด้วยนะห้ามทำเป็นรูปอื่นเพราะเขาบอกว่าตอนเนี้ยกำลังเอาคนตายเนี่ยเขาไม่ได้ตายเขาเกิดเขากำลังจะไปเกิดเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับไปอยู่ในท้องแม่ใหม่พอเขากลับไปอยู่ในนั้นเสร็จปุ๊บที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือเขาจะฝังไว้อยู่แค่ไม่กี่วันแต่วันแรกๆเขาจะฝังไว้นานแต่ช่วงไม่กี่วันแรกๆที่ทำพิธีตรงในเต็นท์เนี่ยมันจะมีเสาเอกแล้วตรงเสาเอกอ่ะเขาต้องเอาสิวลึงไปวางเหมือนกับว่ากำลังมีอะไรกันอยู่มันกำลังมีอะไรกันอยู่แล้วคนตายเนี่ยก็คือเด็กที่เกิดเด็กที่ไปเกิดในโลกใหม่อ่ะฮะเสร็จแล้วพอเอาทำพิธีออกเสร็จปุ๊บก็เหมือนเด็กอยู่ในท้องแม่9เดือน10เดือนอะไรว่าไปใช่ไหมครับแล้วเขาค่อยเอาไอ้ตัวของศพนั้นน่ะขึ้นมาชาปนกิจค่อยเอามาชาปนกิจแล้วพอชาปนกิจเสร็จปุ๊บก็เก็บรวมกันไว้แล้ววันนึงเนี่ยเขาก็เอาไปรวมเข้ากับวันวิญญาณของบรรพบุรุษที่หินรวมกันเป็นพลังงานเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าถามผมไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องของเทวสถานอินเดียผมว่าอันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยพี่เสริมนิดเดียวนะคะเพราะว่าน้องๆพูดกันเรื่องผู้หญิงพูดเรื่องกีอะไรเนี่ยค่ะพี่ก็อยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าเวลาพูดถึงสิวลึงเนี่ยนะคะเมื่อกี้น้องพจน์พูดว่าสิวลึงเนี่ยจะถูกเอาไปตั้งไว้บนเสาในบนหลุมฝังศพใช่ไหมคะเหมือนกับราวกับว่าเป็นการก่อกำเนิดใหม่อินเดียนี่มีประเพณีโบราณอันหนึ่งนะคะก็คือเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะไอ้บนที่ที่เขาชาปนสถานเนี่ยหลายแห่งนะโดยเฉพาะนักบวชนะคะนักบวชเนี่ยส่วนมากเขาไม่เผานะคะ
คนธรรมดาเผานะอันนี้แปลกนะนักบวชเขาไม่เผานะแต่นักบวชเนี่ยเขาจะฝังไว้แล้วถ้าคุณนับถือพระศิวะเนี่ยนะครับเขาจะก่อศิวลึงไว้ข้างบนหรือบางทีถ้าไม่ได้ทำพิธีแบบนั้นคือเผาปกติเขาจะทำศิวลึงแทนตัวไว้อันนี้รัชกาลที่5ประพาสอินเดียก็บันทึกไว้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีศิวลึงแทนตัวคติแบบนี้ก็พบในบ้านเราใช่ไหมคะในปราสาทเขมรต่างๆเนี่ยก็เป็นศิวลึงแทนตัวเห็นไหมจริงๆเนี่ยพอน้องพจน์พูดว่าอ๋อมันมีนัยยะของการก่อกำเนิดใหม่เลยต้องมีรูปศิวลึงเจ้าป้านี่อ๋อเลยนะคะว่าอ๋อทำไมต้องทำศิวลึงอันไว้นะคะอันนี้เนี่ยเจ้าป้าก็รู้สึกอยากจะเสริมตรงนี้นะคะอันนี้นี่จะเล่าต่ออีกอันหนึ่งนะครับคือผมว่าอันนี้มันเห็นภาพชัดดีคือมันมีมิโทโลจีมีเทพกรนำของกรีกซึ่งเก่ามากเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันก็จะเล่าถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของโลกเขาบอกว่าตอนที่โลกเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดมามีเทพบิดรเทพมันดาเนอะนะครับเทพมันดาก็คือไกอาเทพีแห่งพื้นดินนะแต่ตอนแรกเป็นเทพมันดรเฉยเป็นเทพมันดาเฉยกับเทพบิดานะครับเทพบิดาคือยูเรนุสที่ชอบออกเสียงยูเรนัสกันตอนหลังอะนะครับยูเรนุสเป็นเทพบิดาทีนี้ไอ้เทพบิดาเนี่ยยูเรนุสเนี่ยพอเวลาเขามีลูกนะครับเขาเป็นผัวเมียกันนะเนอะเสร็จแล้วพอเขามีลูกปุ๊บเขาก็จะจับลูกเขาโยนลงไปในนรกยันเลยจับลงไปโยนลงไปในนรกแล้วแบบว่าไอ้เทพมันดาเนี่ยก็คือไกอาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคไงลูกกูแบบว่าโยนลงนรกอย่างเดียวเลยเออคือมันจะพ่อมันจะไม่เอาอะไรเลยเหรอทีนี้พอโดนโยนลงนรกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับลูกคนหนึ่งที่ไม่โดนโยนลงนรกเนี่ยคือไกอาแอบไว้อะไรเงี้ยนะครับคือโคนอสนะไอตัวโคนอสเนี่ยโคนุสเนี่ยก็จะโดนโคนอสขอโทษนะครับตัวโคนอสเนี่ยเขาก็จะโดนไอตัวของไกอาคือพระแม่เนี่ยก็จะบอกว่าเขาสงสารลูกเขาอะเดี๋ยวให้โคนอสเนี่ยแอบไปฆ่าพ่อตัวเองถ้าเผื่อเผลอนะให้ฆ่าแล้วก็ให้เคี้ยวไว้อันหนึ่งนะครับเอาไว้ฆ่าพ่อเพื่อที่จะเอาลูกๆขึ้นมาปรากฏว่าไอตัวโคนอสรอยังไงทำยังไงเนี่ยไอตัวของยูเรนุสมันก็ไม่เผลอทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายเขาระหว่างที่เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กันไกอากับไอตัวยูเรนุสมีไอตัวโคนอสเข้าไปทำอะไรรู้ไหมเข้าไปเอาเคียวแล้วตัดถูกแล้วครับเข้าใจถูกแล้วครับอันนั้นนะลึงตัดลึงของตัวยูเรนุสสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกถึงขออนุญาตพูดนะถ้ามิชชันนารีนะครับอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะพอโดนตัดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือยูเรนุสก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นท้องฟ้าหรือสวรรค์ส่วนไกอาก็กลายเป็นเทพแห่งเป็นเทพีแห่งพื้นดินพระแม่ธรณีแล้วโลกก็คือช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันพูดถึงอะไรวะมันพูดว่าโลกเนี่ยมันก็คือมดลูกนั่นแหละนึกออกปะอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันผมว่ามันคือคำอธิบายถึงคอนเซปต์เดียวกันกับที่ทั้งอาจารย์ตุลพูดถึงอินเดียแล้วผมพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยเหมือนกันคือโลกมันก็คือเรากำลังอยู่ในท้องของแม่อ่ะก็ประมาณนี้โอ้ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งที่อาจารย์สองท่านจับกี่ท่านวะวันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะก็คือแบบแล้วทำไมเรายังอยู่ในสังคมที่แบบเวลาพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันดูแบบอีเนี้ยเนาะก็เราตอแหลครับคำที่มาคือเรื่องใหญ่คนเดียวครับผมในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านปรัชญาศาสนาไหมหรือปรัชญาอย่างเดียวหรือไม่เป็นละไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นไรไม่รู้เป็นอะไรแล้วครับผมอาจารย์คอนเซปต์ที่น่าพูดถึงของปัจจุบันนะคะต่อเรื่องนี้ต่อความเข้าใจเรื่องนี้ค่ะคือผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราพูดเรื่องความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนาะความเข้าใจเรื่องเพศนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะสิ่งนึงที่เราอาจจะไม่ได้เน้นย้ำมากนะก็คือจริงโลกโบราณเนี่ยนะครับมันเป็นโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นะคือหมายถึงว่าในโบราณก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นว่าเนี่ยในศาสนาเหล่านี้มันมีการให้ความสำคัญของสัญลักษณ์ทางเพศนะรวมทั้งอวัยวะเพศหญิงด้วยใช่ไหมมันก็คือความจริงอ่ะใช่ไหมครับแล้วมันก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงการก่อกำเนิดผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าผู้ชายแน่ๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทีหลังผู้ชายก็พยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นผ่านศาสนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกศาสนาต้องพูดอย่างนี้นะครับศาสนาในปัจจุบันของเราเนี่ยนะมันเป็นศาสนาที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะคุณอาจจะบอกเอ้ยในหลักการศาสนามันมีเรื่องความเท่าเทียมโอเคมันมีบ้าง
แต่ถ้าเราพูดถึงพื้นที่ของผู้หญิงพื้นที่ของบทบาททางเพศอะไรเงี้ยนะครับเราเห็นเลยว่าผู้ชายเนี่ยเข้ามามีอำนาจนำที่หลังผู้ชายเนี่ยก็มาเปลี่ยนนะครับบทบาทให้มีความสำคัญมากขึ้นผ่านระบบนักบวชผ่านองค์กรนักบวชนะครับเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีแต่นักบวชที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วผู้ชายก็ค่อยๆอธิบายความเป็นเพศชายให้สำคัญกว่าความเป็นเพศหญิงทีนี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพูดถึงโลกปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเท่าเทียมเรากำลังเรียกร้องบทบาทและพื้นที่ทางเพศที่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับแน่นอนผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันแต่ผู้หญิงผู้ชายเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การฟื้นมโนคติเรื่องการบูชาสัญลักษณ์ทางเพศการให้ความสำคัญกับเพศหญิงอะไรเนี่ยมันกลายเป็นมูฟเมนต์นะในโลกตะวันตกนี่เป็นมูฟเมนต์นะครับเนี่ยเทพีไกอาเทพีต่างๆเนี่ยถูกกลับมาได้รับการเคารพบูชาสัญลักษณ์ทางเพศได้รับการเคารพบูชาใหม่อีกครั้งนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้อย่างในอินเดียก็เป็นนะการรื้อฟื้นคตินิยมของการนับถือเพศหญิงผู้หญิงเป็นนักบวชได้เลยเนี่ยมันก็เริ่มมีมูฟเมนต์เหล่านี้กลับมาผมว่าในบ้านเราก็เริ่มมีคนสนใจอะไรแนวนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือการกลับไปสู่รากเหง้าของเรานั่นแหละนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าพูดแบบตามจากอาจารย์สิริพจน์เมื่อกี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในครรภ์มารดาไงแล้วแน่นอนเราเกิดจากมารดาแล้วเมื่อเราตายไปเราก็จะกลับไปสู่ครรภ์มารดานั่นแหละคุณจะไปไหนอ่ะคุณเกิดมาจากที่นั่นแล้วคุณจะรังเกียจตรงนั้นเหรอคุณจะรังเกียจผู้หญิงเหรอคุณจะรังเกียจสิ่งที่คุณก่อกำเนิดมาเหรอผมคิดว่าเราต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับให้มากๆแล้วมันก็จะสอดคล้องกับไอ้บริบทโลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยมีคนถามว่าทำไมคนถึงบูชาลึงมากกว่ากีมันน่าจะเป็นช่วงหลังไหมหรือเพราะอะไรใช่ๆเพราะว่าศาสนาใหญ่ๆในช่วงหลังอ่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูมันเป็นศาสนาของผู้ชายเป็นใหญ่ก็เป็นศาสนาที่มันเสิร์ฟพุทธความเป็นมัสคูลแลนมากกว่ามัสคูลีนมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้แบบว่าไอ้ตัวอื่นๆที่มันจะอยู่ร่วมกันกับไอ้ตัวของความคิดหรือว่าระบบคิดที่มันผูกอยู่กับไอ้ตัวศาสนาใหญ่เนี่ยมันก็ต้องปรับตัวตามนะครับมันก็อยู่กับไอ้ตัวของมันก็อยู่กับไอ้ตัวของการบูชาเครื่องเพศชายไปด้วยอ่ะมันง่ายอาจารย์ตุลค่ะเรื่องของสีแดงในพิธีที่ทาให้เจ้าสาวที่กลางฝ่ามือฝ่าเท้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะอาจารย์มันมีความหมายเฉพาะไหมคะคืออย่างนี้ครับโอเคไอ้ทามือด้วยสีแดงนั้นมันเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าตัวสีแดงเลยในพิธีกรรมเนี่ยนะครับมันผมก็พูดไปคร่าวๆจริงๆก็เมื่อกี้อาจารย์พจน์เคยพูดตั้งแต่ต้นเนาะว่าเป็นสีของโลหิตใช่ไหมแต่ว่าในความในภายหลังเนี่ยนะครับมันก็จะถูกใช้ในความหมายของพลังชีวิตสิริมงคลนะครับเราสังเกตนะช่วงนี้อีกไม่นานจะดีปาวารีแล้วนะเทศกาลบูชาพระแม่ลักษมีของคนฮินดูนะพระแม่ลักษมีเนี่ยเขาใส่ชุดเจ้าสาวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วชุดเจ้าสาวของพระแม่ลักษมีก็คือสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตความอุดมสมบูรณ์ประเพณีอินเดียเนี่ยเจ้าสาวจึงต้องใส่ชุดสีแดงมันแสดงถึงความสุขทางโลกการก่อกำเนิดในขณะที่ผู้ชายใส่ชุดสีขาวหรือสีเหลืองนะมันแสดงถึงความเป็นธรรมะการหลุดออกจากโลกอ่ะคือศาสนาแบบผู้ชายเนี่ยมันต้องการหลุดออกจากโลกอ่ะหลุดออกจากโลกียะหลุดออกจากอะไรเงี้ยแต่ว่าศาสนาแบบผู้หญิงเนี่ยมองจากความเป็นจริงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันมาประสานกันทั้งสีแดงในวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยเป็นสีแห่งความเป็นมงคลแล้วจีนก็มีคตินิยมแบบนี้นะคือสีแดงมันก็เป็นพลังชีวิตอ่ะนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดแบบอินเดียชัดขนาดนั้นแต่ว่าสีแดงสำหรับจีนก็คือพลังชีวิตซึ่งทำให้เจ้าสาวจีนก็ใส่สีแดงไงคือมันก็มีหลายความหมายเนาะไม่ได้มีในความหมายเดียวแต่ว่าใช่แต่ว่าหมายถึงว่าความหมายมันก็เลือนไปครับแต่มันมีความหมายดั้งเดิมอยู่ก็คือเลือดนั่นแหละที่เราคุยกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็ถูกตีความเป็นเรื่องสิริมงคลเป็นพลังชีวิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเสริมให้นิดนึงนะครับได้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะในภาษาเยอรมันผมจำไม่ได้มันออกเสียงไงอ่ะแต่ว่าในยุคโบราณเนี่ยคำว่าสีแดงในภาษาเยอรมันมันแปลว่าเมจิกได้ด้วยแปลว่าเวทมนต์ได้ด้วยแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าเดสเซอร์ที่แปลว่าทะเลทรายของภาษาอังกฤษอ่ะมันเอามาจากคำว่าเดสเซอร์ในภาษาอียิปต์โบราณเนี่ยที่มันจานอยู่ในฮีโรกลิฟิกอ่ะซึ่งมันแปลว่า oh. มันแปลว่าชีวิตซึ่งอ๋อมันแปลว่าสีแดงและชีวิต mm-hmm. เพราะฉะนั้นมันผมว่ามันทั้งโลกอ่ะที่มันมีคอนเซ็ปต์ทำนองอย่างเงี้ย อีเป๋อโอเคคะอาจารย์เชิญอาจารย์ตุล อีเป๋อเนี่ยเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งของไทยนะครับปกติเรานึกว่ามีแต่ปลัดขิกเนาะที่เป็นเครื่องรางอวัยวะเพศชายนะจริงๆมีเครื่องรางอวัยวะเพศหญิงนะครับเขาเรียกอีเป๋อ
อีเป๋อรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นรูปผู้หญิงแล้วก็นั่งแบะแล้วก็แหวกกีเอามือแหวกกีอยู่กีจะใหญ่ๆแล้วก็เป็นนั่งชิ้นเล็กๆนะครับก็ทำเป็นรูปผู้หญิงนั่งแหวกกีแล้วรูปลักษณ์เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนรูปที่ผมเอาขึ้นให้ดูอะรูปพัทธากินีรูปอะไรที่เราเห็นในเนปาลอะแบบนั้นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆอีเป๋อเนี่ยอาจจะเป็นความสืบเนื่องคือมันคงเป็นรูปลักษณ์ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่คนไม่เข้าใจความหมายแล้วก็มองไปว่ามันเป็นเครื่องรางที่เน้นเสน่ห์แบบที่เสน่ห์ที่กระทำต่อผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าเวลาคุณไปเที่ยวกลางคืนอ่ะตามสถานบันเทิงเนี่ยเขาจะเอาอีเป๋อตั้งไว้บนคานประตูอ่ะแล้วพอคุณเดินลอดอีเป๋อปุ๊บเนี่ยคุณก็จะตกอยู่ในมนต์เสน่ห์อะไรประมาณนั้นแนวเสน่ห์นะแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าอีเป๋อเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมเพราะรูปลักษณ์มันเหมือนกันเลยฮะแต่ว่าทุกวันนี้คนทำน้อยเครื่องรางสไตล์ผู้หญิงเนี่ยมันก็เริ่มมีบ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยครับโอ้ดีที่พูดขึ้นมาการมาสูตรศิวลึงเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับคือการมาสูตรเนี่ยมันเป็นคัมภีร์ที่แต่งทีหลังเพื่อให้เป็นคู่มือนะในการใช้ชีวิตคฤหัสถ์นะครับแต่ว่ามันพูดเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมาแค่นั้นเองแล้วก็ถือว่าคือฮินดูเนี่ยถือว่าเรื่องเพศเนี่ยความสุขทางเพศเป็นเป้าหมายชีวิตนะครับเขาไม่ได้รังเกียจเรื่องนี้เขาถือว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราควรจะบรรลุถึงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีคู่มือมีแฮนด์บุ๊กให้กรรมสูตรก็คือแฮนด์บุ๊กอันนั้นแหละครับผมจริงๆแล้วที่เราคุยกันมาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งเนาะอาจารย์คือมันแบบมันก็คือเป็นความรู้มันก็คือเป็นของที่อยู่คู่ก่อนเราเกิดจะตั้งนานเนาะทำไมมาแบบมาทำเป็นแบบรังเกียจเอาช่วงนี้เนาะตอแหลไงเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ไงเมื่อฮะมากูเหรอคะไม่ใช่ค่ะ